จริงจริงโปรเจกต์นี้เรื่องยูเนวิลาโลนจริงๆได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเองค่ะจริงๆก็เป็นคนกินข้าวคนเดียวไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออเลือกนักแสดงมาก็เลยอยากแบบได้น้องพีคมาเพราะรู้สึกว่าน้องพีคเนี่ยน่าจะถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ได้ดีที่สุดเราก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานกับน้องๆหลายๆคนรวมถึงแขกรับเชิญด้วยนะแขกรับเชิญเรื่องนี้ของเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นแขกรับเชิญที่ค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วเคยทำงานร่วมกันมาอะไรเงี้ยค่ะนักแสดงหลักเลือกยังไงใช่ไหมคะอุ้ยเปิดไอจีแล้วเลื่อนๆผ่านนะคะแล้วก็เจอรอเล่นแต่ละคนก็คือเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วมีเป็นคนที่ค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะแล้วก็เหมือนแบบเรารู้ว่าเขาเหมาะสมกับตัวละครตัวนี้และสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องๆนะคะแต่ละคนที่มาร่วมงานถือว่าเป็นยังไงบ้างครับยังไงคะคุณครับสำหรับพีคนะครับก็เป็นเรื่องที่กลับมาทำงานด้วยกันเต็มตัวครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงแหละคิดถึงแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาทำงานกันอย่างจริงจังแล้วก็ได้กลับมาสนิทกับพี่ชวินแบบมากๆเหมือนสมัยก่อนเนาะเฮ้ยน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยเออก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ท้าทายมากๆท้าทายตัวเองมากๆเพราะว่ามันเป็นการแสดงแบบอีกขั้นหนึ่งของเรานะที่เราคิดว่ามันทำให้เราพัฒนามากขึ้นครับแอบบอกด้วยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่วายนะเป็นแบบซีรีส์ปกติเลยจริงอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะทุกคนใช่ใช่ครับและในชีวิตจริงแต่ละคนทานข้าวคนเดียวไม่ได้เหมือนกันหรอคะแล้วทานกับใครอยู่สำหรับตัวพีคแต่ก่อนใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นแล้วเป็นไงครับคุณอ๋อผมทานคนเดียวได้ครับผมคุณอ่ะโอ้เมื่อก่อนก็ทานคนเดียวไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ได้ละเฮ้ยคือว่าคนเลี้ยงข้างคืออะไรไต่อ่ะครับผมก็จริงๆไต่ก็ยังทานคนเดียวไม่ค่อยได้อยู่ครับก็ต้องปรับตัวเนาะก็ต้องหาคนรู้ใจสักคนมากินข้าวด้วยกันงงมาภูมิกับพี่เสือครับผมก็ทานได้แต่เหงาหน่อยพี่เสือเสือก็ทานได้ครับแต่ว่าไม่ชอบทานกับเพื่อนหรือกับคนอื่นมากกว่านั่นแหละครับถ่ายทำไปยังคะไปที่ไหนอีก2คิวปิดกล้องแล้วค่ะเรื่องนี้จะได้ออนแอร์ตอนแรกวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะช่องทางไหนบ้างช่องทางเหรอคะ AIS Play ค่ะใช่ AIS Play แล้วก็ Unext ที่ญี่ปุ่นค่ะเรื่องนี้ออนแอร์พร้อมกัน Unext อยากถามอะไรอีกไหมคะงั้นค่ะงั้นค่ะถึงเธอค่ะช่วยถึงด้วยนิดนึงให้พี่ซีดีกว่าไหมคะอันนี้พี่ซีเขาน่าจะเก่งมากภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเขาเก่งมากเอาเลยพี่ซีพี่เคยพูดตอนนั้นเออเราไม่เคยพูดตอนไหนเลยพี่ซีพูดได้แน่นอนพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลซับให้หน่อยได้ไหมฮะงั้นเดี๋ยวพี่ชวินแปลให้ภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยก็ได้กำลังนึกอยู่ที่เคยอัดคลิปไปเฮ้ยเราเคยอัดคลิปไปคนนี้ชิวะคนนี้ชิวะวันนี้ชิวะเราพูดแล้วกันพูดไม่ได้ภาษาไทยก็ได้ค่ะภาษาไทยก็ได้แล้วผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่อง Universe Eat Alone นะครับผมก็มีออนแอร์ทาง Unext แบบ Exclusive นะก็ที่ไทยก็จะเป็นของ ASP นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับซึ่งอีกรันคุดาไซนะเฮ้ยเขาคิดได้ระหว่างทางพอดีค่ะคุณเขาเรียกว่าได้ระหว่างทางพอดีขอบคุณค่ะWe'll be right back.